าก TPI Fluorine Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับ วันนี้ตลาดทรงๆเงียบๆนะฮะคือต้องบอกจริงๆว่าวันนี้ปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าไม่เยอะวันนี้ถ้าถามว่าในประเทศไทยเราโฟกัสไปเรื่องอะไรผมว่าเรื่องหุ้นหรือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยน้อยนะครับอาจจะมีทุกคนรอวันที่30เพราะเชื่อว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ2คือรอบแรกยังไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะฮะแต่รอบ2ต้องออกมาแล้วเพราะสถานการณ์โดยรวมข้างนอกไม่ดีเลยฮะนะครับและผมคิดว่าตอนนี้เป็นที่รู้กันโดยแพร่หลายแล้วว่าเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีเหตุผลก็คือว่าเศรษฐกิจเดิมๆที่เคยดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ไม่ดีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าในเรื่องของการส่งออกแต่ภาพรวมโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับคอนซัมชันการบริโภคของประชาชนเนี่ยนะครับภาพรวมของธุรกิจอื่นๆมันสะท้อนออกมาหลายปีแล้วนะครับยกเว้นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ยังดีอยู่มันก็เลยเป็นคำถามทำให้คำถามในสังคมมันดังขึ้นครับว่าทำไงดีเศรษฐกิจไม่ดีเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบ2ผมว่าน่าจะออกมาเร็วกว่าที่คนคิดแต่วันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของในมุมของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนไปมองเรื่องเดียวครับเรื่องของ AOT กับเซนทันก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าAOT เพิ่งเปิดประมูลดิวตี้ฟรีไปและคนที่ได้ก็คือ King Power ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่ามีการเสนอเงินในเรื่องของการจ่ายค่าสัมปทานสูงมากถ้าผมจะไม่ผิดนะในหนึ่งที่คือปีละ 15,000 ล้านบาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้นทุนของ King Power ก็จะสูงครับผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ต้นทุนไม่ถึงขนาด 15,000 นะผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่เชื่อว่าอยู่ประมาณแค่ 10-20% ที่เป็นประการประมูลคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติหลายอย่างก่อนหน้านี้ถ้าข้อมูลไม่พลาดก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มเซนทันซึ่งมีเรื่องกับ AOT เนี่ยนะฮะก็เคยซื้อซองในการประมูลดิวตี้ฟรีไปเหมือนกันคือดิวตี้ฟรีเขาจะเปิดประมูล2ฝั่งนะฮะเชิงพาณิชย์กับเรื่องของร้านค้าปลอดภาษีแต่ปรากฏว่าในเรื่องของร้านค้าปลอดภาษีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทางกลุ่มเซ็นทรัลซื้อซองประมูลไปแต่ไม่ได้ยื่นประมูลฮะนี่น่าจะเป็นจุดแรกที่เป็นตัวจุดประเด็นขึ้นมาไม่ต้องถามนะฮะทำไมเขาซื้อซองแล้วไม่ยื่นประมูลแน่นอนฮะทุกคนทั่วไปก็จะคิดได้ว่าก็ทำให้คนที่ประมูลกันเนี่ย3คนหรือ4คนเนี่ยเชื่อว่าเซ็นทรัลประมูลด้วยจะได้ใส่ราคาสูงๆและแน่นอนถ้าใครใส่ราคาสูงต้นทุนก็สูงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือเซ็นทรัลก็วางกลยุทธ์นะครับเข้าใจว่าเป็นเอาเลทนะครับเขาใช้คำนี้นะครับผมจำชื่อเต็มไม่ได้ละอยู่ตรงปากทางเข้าจากบางนาเข้าสุวรรณภูมิพอดีเลยฮะถ้าใครเคยขับไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาก่อสร้างอยู่แล้วยืนยันว่าจะเปิดวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคำถามที่เกิดขึ้นก็คือในวันเสาร์ที่31สิงหาคมเนี่ยจะเปิดได้หรือไม่ซึ่งทุกคนเชื่อว่าเปิดได้แต่ความขัดแย้งกันที่เกิดจะขึ้นจาก AOT ว่าตรงนั้นไม่ให้เปิดผมไม่อยากลงรายละเอียดนะว่าทำไมไม่ให้เปิดไม่อยากลงรายละเอียดว่าต้องมีเต็นท์ไปวางบังในที่สุดแล้วจะเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นศึกช้างชนช้างฮะและเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะมากในช่วง 2-3 วันนี้เรื่องดังถึงขนาดว่ามีการยื่นเรื่องไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเลยฮะเรื่องดังถึงขนาดว่ามีการส่งเรื่องไปที่ศาลปกครองนะครับว่านะครับว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งข่าวช่วงบ่ายโมง40 CPN ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดยังยืนยันว่า Central Village
พร้อมจะเปิด31สิงหาแต่พอ 4:37 ข่าวจากสำนักข่าว InfoQuest นะฮะ CPN บอกว่าจะเลื่อนจัดงานพิธีเปิดเซ็นทรัลวิลเลจออกไปจากกำหนดเดิม31สิงหาครับแต่กำหนดเปิดให้บริการ31สิงหายังไม่เปลี่ยนครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้รอคำสั่งศาลปกครองซึ่งเท่าที่ผมไล่ๆดูเนี่ยยังไม่มีออกมานะทุกคนเก่งกันว่าเดี๋ยวคงออกมาในวันเนี้ยนะครับแต่ผมดูจากข่าวในการรายงานข่าวทางออนไลน์เนี่ยยังไม่มีนะนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรจะเป็นกลยุทธ์จะเป็นการค้าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าศึกช้างชนช้างที่ทุกคนดูกันเยอะแต่ผมมีคำถามอยู่ในใจเลยครับด้วยความเคารพจริงๆผมเห็นผู้บริหารนะครับของทั้งสององค์กรนี้หลายคนเป็นผู้บริหารที่ยอมรับว่ามีจริยธรรมจรรยาบรรณดีหลายคนมีข้ออ้างเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณเยอะและผมคิดว่าสังคมในตลาดทุนก็พยายามจะรณรงค์เรื่องนี้และผมก็คิดว่ามีองค์กรที่คุยเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมจรรยาบรรณกันเยอะคำถามง่ายๆเลยตกลงเรื่องนี้มันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือเป็นเล่ห์เหลี่ยมหรือเป็นกลโกงต้องตีความให้ถูกนะครับถ้าเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ถ้าตีความว่าเป็นเล่ห์เหลี่ยมผมไม่รู้ฝ่ายไหนนะคำถามง่ายๆเลยถ้าใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้จริยธรรมและจรรยาบรรณมีจริงหรือไม่และถ้าไม่มีทำไมองค์กรที่เราพยายามจะรณรงค์ว่าฉันคือคนที่เชิดชูจริยธรรมและจรรยาบรรณไม่ออกมาแอคชั่นเลยผมแปลกใจนะหรือเราคิดว่านี่คือเล่ห์เหลี่ยมการค้าที่ทำได้อย่างปกติต้องตีความให้ดีนะฮะต้องตีความให้ดีคือถ้าถามส่วนตัวผมแปลกใจไหมว่าทำไมไม่มีใครออกมาพูดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณไม่แปลกใจครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นศึกช้างชนช้างฮะองค์กรเขาไม่ยุ่งฮะลองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริษัทเล็กๆดิฮะบริษัทเล็กๆเละไปแล้วฮะเละไปแล้วต้องใช้คำว่าเละไปแล้วฮะใครเละไม่รู้แต่เละไปแล้วแต่พอเป็นศึกช้างชนช้างก็ไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ครับและก็ไม่มีใครออกมาตราหน้าว่าการทำอย่างนี้มันคือสิ่งที่จริยธรรมและจรรยาบรรณไม่เหมาะสมแต่เวลาเราอ่านหนังสือเราไปเรียนการอบรมโอ้โหเราพยายามจะยกเคสกรณีศึกษาที่มันโอเวอร์รีแอคกับความเป็นจริงแต่พอเกิดเหตุการณ์จริงๆอย่างกรณีนี้ไม่เห็นมีใครออกมาทำพูดออกมาบอกเลยว่าควรจะทำยังไงหรือเราคิดว่าการทำแบบนี้คือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทำได้ถ้าได้จริงผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งสมมุตินะครับเราบอกว่าเปิดเสรีค่าคอมนะสมมุตินะแล้วเราตกลงกันว่าถึงแม้เราเปิดเสรีค่าคอมนะแต่ค่าคอมมิชชั่นไม่ควรจะต่ำกว่า 0.15 นะแล้วมีโบรกเกอร์หนึ่งนะครับอันนี้เรื่องสมมุติทั้งหมดนะฮะไปจ่ายดีเบตให้ลูกค้าคิดค่าคอมต่ำกว่า 0.15 โบรกเกอร์นั้นมีจริยธรรมและจรรยาบรรณไหมฮะไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายนะหรือการล่อลวงทำให้คนเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่ามีจริยธรรมและจรรยาบรรณไหมไอ้เรื่องกฎหมายไม่ต้องคิดเพราะไม่ผิดอยู่แล้วครับเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าพอบ้านเราพอเป็นศึกช้างชนช้างนะก็ไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่มีใครออกมาพูดแต่ลองเปลี่ยนตัวละครใหม่นะถ้าเหตุการณ์เกิดอย่างนี้นะแล้วเป็นตัวละครเป็นบริษัทเล็กๆนะผมว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเละไปละนี่ก็แปลกมากนะครับผมคงไม่นั่งคิดหรอกว่าใครจะชนะเกมนี้เพราะพูดจริงๆคือทั้งสองฝั่งเนี่ยใหญ่ทั้งคู่ไม่งั้นเขาไม่เรียกช้างชนช้างหรอกนะครับและใครแพ้เกมนี้ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกเมื่อเทียบความใหญ่ของเขาแต่ผมแปลกใจจริงๆว่าทำไมไม่มี
คนในสังคมหรือคนที่พยายามแทนตัวเองว่าเป็นคนดูแลเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณออกมาแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือการทำแบบนี้มันคือเล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจหรือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้นหรือเรื่องที่สองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจจะมาเล่าถ้าสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้หุ้นที่เกี่ยวกับ EC อ่ะแกร่งกว่าปกติเอาง่ายๆเลยนะอมตะโรจนะ WHAแล้วก็เป็นไปตามคาดครับล่าสุดทางคุณคณิตแสงสุพรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เปิดเผยว่าภายหลังจากเมื่อ4สิงหาที่ประชุม EEC แล้วได้พิจารณาอนุมัติรายละเอียดของร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคโดยวางแผนจะรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตอีก20ปีนะครับ2560ถึง2580ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดคือชลบุรีระยองฉะเชิงเทราเบื้องต้นคาดว่าจะนำร่างแผนดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเร็วๆนี้เพื่อเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้นักทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานผลิตในไทยเพิ่มขึ้นนี่คือภาพที่เราจะเห็น EC เดินหน้าเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจครับว่าทำไมหุ้นเหล่านี้มันไม่ลงตามตลาดคิดง่ายๆนะฮะเขาบอกราคาที่เนี่ยในช่วงปีกว่าๆเนี่ยขึ้นมา 30% เดิมคุณขายที่เนี่ยคุณไปดูบริษัทในตลาดก็ได้ครับ developer ก็ได้คุณกำไรอยู่แล้ว 3-5%และที่ขึ้นจะราคาที่ขึ้นจากเดิมอีก 30% แปลว่าอะไรครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับตอนนี้มาร์จิ้นคุณเพิ่มมากกว่า 50% แล้วครับรวมทั้งหมดนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่คนติดตามส่วนเรื่องหุ้นก็อย่างที่ผมเรียนนะต้องดูไปแถวนี้คือจุดสำคัญครับแต่แถวนี้มันสำคัญหรือเล่นให้ได้เงินก็ต้องดูรายตัวเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 1.46 จุด 1,616.93 46,463 ล้านนะครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 CPR ลงไปบาท50อันดับ2 PTG บวกไปบาท30อันดับ3 GAF บวกไป3บาท50อันดับ4สผ.รีบาวบวกไปบาท50อันดับ5 LT บวกไป25สตางค์อันดับ6ปตท.บวกไป25สตางค์อันดับ7 IVLบวกแรงครับบาท25สตางค์อันดับ8 Advance บวกไป1บาทอันดับ9ธนาคารกรุงเทพลงไป2บาทอันดับ10กสิกรไทยบวกไปบาท50ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 1,437 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย935ล้านต่างชาติขาย 1,166 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ663ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวกไปจุด 1.1% ฮั่งเส็งลงมา 0.19% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงมา 0.36% จาการ์ตาบวกไป 0.06% โซลคอมพอสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.86% ไต้หวันบวกไป 0.45% มาดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับนิ่งๆครับบวกลบนิดหน่อยถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับยุโรปครับดัคเยอรมันลงไป 0.78% CAC 40ลงไป 0.68% ฟุตซี่100บวกไป 0.12%ราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 22,200 ขายออก 22,300 ราคาน้ำมันทรงตัวครับบาทต่อดอลลาร์ทรงตัวนะฮะ 30.60 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงต่อไปมาติดตามในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสักครู่กลับมาครับ